ทุกๆเช้าครับเวลาที่พระออกบิณฑบาตครับภาพที่เราเห็นกันจนชินตาส่วนมากนี่ก็จะมีแต่เด็กวัดคอยเดินตามถือของแบบนี้กันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะครับแต่สำหรับที่วัดเนินตากแดดนะครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับชาวบ้านนี่เล่าให้ฟังว่าที่นี่ไม่มีเด็กวัดครับไม่มีหมาวัดเดินตามพระด้วยครับแต่นี่ครับเขามีเจ้าหมูป่าครับนี่ออกบิณฑบาตไปกับพระแม่ฟังนี้มันโม้ไปหรือเปล่าครับเนี่ยหมูป่าอะไรมันจะมาเดินตามบิณฑบาตกับพระครับอ๋อที่วัดนี้เด็กวัดไม่มีมีแต่หมูป่าเนี่ยบิณฑบาตกับพระเดินตามมั่งมากลางคืนมั่งกลางคืนมาเขาก็ไล่กลับไปอะไรเงี้ยตอนเช้ามาบิณฑบาตพร้อมพระทุกวันมาทุกวันเลยทุกวันไปประจำอยู่นี่หลายปีแล้วไปประจำกันอยู่นี่ตั้ง5 6 7ปีแล้วที่อยู่ด้วยกันนี่นะเคยทั้งไทยเนี่ยแหมงานนี้ทีมงานก็เลยต้องมาเฝ้ารอพระบิณฑบาตกันตั้งแต่เช้านะครับเพื่อมาดักรอเจ้าหมูป่าที่ชาวบ้านเขาเล่าร่ำลือกันนะครับนี่ครับซึ่งตอนนี้ก็ 6:00 นเช้าพอดีแล้วนั่นไงครับนั่นไงครับอุ้ยโอ้โหนะครับนั่นครับพระท่านออกมาบิณฑบาตกันแล้วครับนี่ครับแต่แหมผมก็ไม่อยากจะเห็นหมูป่าสักตัวเพราะว่างานนี้ทีมงานโดนต้มแง่ๆเลยครับหรือไม่นะครับก็คงเป็นแค่ข่าวลือต่อๆกันมาอย่างแน่เลยล่ะครับแต่เดี๋ยวครับนั่นครับนี่เฮ้ยไม่ทันไรครับนี่เจ้าหมูป่าตัวยักษ์ก็ออกมาแล้วครับโอ้ยดูสิครับเดินตามพระบิณฑบาตกันไม่ห่างเลยครับสงสัยจะเป็นหมูวัดตัวจริงซะแล้วครับเนี่ยโอ้ใช่ไหมล่ะครับหลวงพ่อที่ต้องถามท่านดีกว่าครับก็มีโยมเขาเอามาฝากเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เลยเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กๆแล้วพอโตมาเขาก็ชอบเดินตามพระไปบิณฑบาตทุกเช้าแหละเดิมเลยเนี่ยก็เลี้ยงเขาแบบเลี้ยงแบบปล่อยก็เลี้ยงอยู่ในวัดนี่แหละแล้วมีอยู่วันหนึ่งเวลาพระไปบิณฑบาตเนี่ยเขาตามไปเราก็จะไม่ให้ไปเพราะว่ากลัวรถจะชนไม่ให้ไปเขาก็ไล่ให้กลับมาวัดพอเข้ามาในวัดพอพระเดินไปต่อเขาก็แอบตามไปอีกทีนี้พอเราไปไกลแล้วก็ไปเห็นเขาก็มัวแต่จะมาให้หมูกลับวัดเราก็จะสายก็เลยต้องปล่อยหลวงพ่อท่านนะครับเล่าให้ฟังว่าหมูป่าตัวนี้ชื่อจริงคือเจ้าแตงไทยก็จะออกมายืนรอพระที่หน้าทางเข้าวัดแบบนี้เป็นประจำครับพอพระเริ่มเดินตั้งแถวออกบิณฑบาตเจ้าแตงไทยก็จะออกเดินตามต้อยเรียกได้ว่าพระเดินไปทางไหนอุดขอไปด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับสาปัจจยโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังมันก็ไม่ดื้อนะคุณเราพูดเนี่ยรู้เรื่องบอกไม่ต้องมาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอยู่เขาจะอยู่แล้วก็อืดๆมันก็ดื้อพอเราเดินไปสัก10เมตรมันจะเดินออกวัดตามเราไปแต่ปกติทุกวันเขาจะต้องมารอตรงไหนตรงนี้เหรอฮะตรงนี้อะไรนะถ้าไม่เข้าอยู่เนี่ยเขาจะเดินไปตามที่กุฏิอ๋อเดินไปตามด้วยนะไปเลยเข้าไปใครว่าท้องเขามันหิวอ่ะเขาปกติทำไปก็จะมีขนมปังอะไรที่นั่นเขาจะโยนให้ส่วนมากเป็นขนมเหลืออย่างเงี้ยที่เก็บไว้ให้แตงไทยมันชอบขนมหวานมากแม่ช่างน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมสงสัยจริงๆว่าทำไมเจ้าแตงไทยไม่คิดจะเดินตามคนอื่นบ้างล่ะครับไม่ไปนะโยมไม่ไปใช่ทำไมผมไม่ไปเขาบ้านผีกลิ่นแล้วเขาไม่ไปจะไปก็เฉพาะวัดนี้เท่านั้นงานนี้ก็ต้องลองของกันซะหน่อยแล้วครับว่าแล้วทีมงานก็เลยขอวานให้พระลูกวัดจากวัดใกล้เคียงมาจำลองสถานการณ์ออกเดินบิณฑบาตครับแหมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าแตงไทยครับจะเดินตามพระรูปอื่นจากวัดอื่นหรือเปล่าครับมาเร็วพุทธมาเร็วพุทธมาเร็วไปมาเร็วเร็วจะว่าไปแล้วครับเจ้าแตงไทยหมูป่าตัวนี้นี่อยู่กับวัดนี้มันตั้งแต่เล็กๆครับแหมซึ่งผ่านมาก็ 4-5 ปีแล้วเจ้าแตงไทยก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นตอนนี้เรียกได้ว่าตัวอ้วนน้ำหนักรวมๆก็100กิโลครับแหมจนกลายเป็นขาใหญ่ประจำตำบลไปแล้วครับยิ่งเวลาเดินตามพระออกบิณฑบาตแล้วมีน้องหมาประจำซอยมาเห่าใส่แบบนี้แหมถือว่าจิ๊บจ้อยมากครับเมื่อตอนเล็กๆเนี่ยเขาก็กลัวเหมือนกันนะตอนเล็กๆเขาก็กลัวเพราะว่าหมากัด
เราก็พยายามมาเห็นหมากัดก็พยายามไม่อยากให้เขาไปอยากให้เขาอยู่ที่วัดแต่เขาก็ตามทุกวันน่ะแต่พอเขาโตขึ้นหมาก็ชักไม่กล้ายุ่งละ จนเดี๋ยวตัวใหญ่กว่าจนเดี๋ยวนี้หมาก็ไม่กล้ายุ่งอย่างมากก็เห่าเห่าทักทาย แต่ด้วยความน่ารักของเจ้าแตงไทยครับซึ่งออกบิณฑบาตไปกระพะแบบนี้มา4ปีครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจหรือว่าซุปตาของหมู่บ้านไปแล้วใครที่ไม่รู้จักเจ้าแตงไทยก็ถือได้ว่าเฉยสุดๆกันทีเดียวล่ะครับไหนเคยรู้จักแตงไทยป่ะครับรู้จักแตงไทยคืออะไรครับไม่ใช่หมูเหรอแตงไทยเป็นลูกหมูป่าค่ะแล้วก็มันคอกมันออกมาหลายตัวเขาก็เลยเอาไปให้ที่วัดนะคะในตำบลหนองบอนนี่รู้จักหมดเลยทุกวันนี้ที่วัดเนี่ยจะมีโยมมาสวดมนต์ทุกเย็นวันจันทร์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงแล้วโยมที่มาเนี่ยทุกคนก็จะมีกล้วยบ้างมีผักบ้างติดมือกันมาถามเอามาทำอะไรโยมเอามาให้แตงไทย พอหลังจากกลับจากบิณฑบาตพร้อมพานครับเจ้าแตงไทยก็จะมารออาหารที่กุฏิหลวงตาทุกครั้งนะครับซึ่งอาหารที่หลวงตาให้นั้นก็จะเป็นข้าวผสมกับแกงจืดเรียกว่าบำรุงสุขภาพกันน่าดูเลยทีเดียวครับมันกินในข้าวอะไรบ้างหลวงตาเขาก็กินแต่กับที่จืดเลยวันนี้มีอะไรบ้างเมนูอะไรบ้างต้มฟักต้มจืดก็เป็นต้มจืดได้มีใส่นมด้วยฮะของหมูน้อยอย่ากินนม นมอย่างอื่นก็ไม่กินนะไม่กินแต่แรกตาซอยต้องกินแรกตาซอยอย่างเดียวด้วยโยมเขาก็รู้ก็ใส่แต่แรกตาซอยมากิจวัตรของเจ้าแตงไทยในทุกเช้าครับใครที่เห็นแบบนี้ก็ต้องอมยิ้มตามๆกันครับกับความน่ารักแสนรู้ของเจ้าแตงไทยหมูป่าตัวนี้ทุกรายไปครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยหรือยกของอะไรให้พระก็ตามแต่ก็เป็นหมูป่าหรือลูกศิษย์พระที่ซื่อสัตย์และคอยสร้างความสุขให้กับชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้มานานครับคุณผู้ชมที่อยากจะไปชมให้เห็นกับตาก็เดินทางไปได้ครับที่วัดเนินตากแดดอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับได้ทุกวันเลยทีเดียวครับ